วัสดีค่ะมิวจิดาค่ะสวัสดีค่ะตานซองบิ๊บค่ะก็เป็นซิงเกิลที่มิวฟีดกับพี่ตาลแล้วก็น้องโตโต้นาริตอีกคนนึงค่ะใช่เพลงนี้ก็มาจากมิวเองนั่นแหละค่ะด้วยความที่เหมือนกับว่าตอนนั้นอ่ะแบบคนยังติดภาพเราแบบเป็นไอดอลจ๋าต้องแบบน่ารักนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็เลยแบบแหวกแนวเลยก็เลยทำเป็นเพลงร็อกแล้วก็ชวนพี่ตาลมาฟีดใช่ค่ะก็จะเป็นประมาณนั้นฉันคือในวันที่ใจมันลาพอแล้วกับคำร่ำลาต่อจากนี้ประมาณนั้นด้วยค่ะเลยชื่อว่าตะโกนโยงโยงกันได้โยงกันได้ก็เหมือนกับว่าเราแบบมันเหมือนเป็นเพลงเกี่ยวกับความฝันด้วยค่ะที่เหมือนกับว่าความฝันที่แบบเราถูกตีกรอบไว้อะไรเงี้ยบางทีมันก็แบบมันก็ได้แค่อยู่ในกรอบอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบแหกมันออกมาแบบแหวกมันออกมาเราจะได้แบบเป็นอีกคนนึงอะไรอย่างงี้ใครก็เข้ามาไม่มีทางหยุดฉันคล้ายๆเจล็อกปะกึ่งๆใช่ค่ะก็เหมือนกับว่าด้วยความที่เพลงก่อนๆมิวจะค่อนข้างแบบเบานู่นนี่นั่นแล้วก็ด้วยความที่ตัวความหมายเพลงเนี่ยมันก็แบบค่อนข้างที่จะแบบถ้าให้มาทำเป็นเพลงเบามันก็คงจะไม่เข้าอะไรเงี้ยแล้วด้วยเราก็เลยแบบอยากแหวกออกไปเลยให้แบบคนแบบลองเห็นภาพใหม่ๆของเรามุมใหม่ๆของเราที่แบบไม่เคยได้เห็นก็เลยลองทำล็อกดูดีกว่าใช่ตอนนั้นก็เลยได้โตโต้มาด้วยโตโต้ก็แบบช่วยแต่งเนื้อด้วยแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ให้เพลงนี้แล้วก็ทำเพลงด้วยใช่ค่ะเราก็เลยมาร่วมกันเลยแล้วก็ชวนพี่ตาลมาคือที่จริงอ่ะมีเป็นคนที่ฟังเพลงหลายแนวอยู่แล้วทุกแนวอยู่แล้วก็เลยแบบอยากลองทำแนวนี้ดูแต่ว่าถ้าเกิดเพลงต่อไปก็อาจจะไม่ใช่แนวนี้ คือมิวก็จะลองทำไปเรื่อยๆนะคะใช่คิดว่าอย่างนั้นจริงๆค่อนข้างง่ายเพราะว่าแนวเพลงที่น้องเขาทำมามันค่อนข้างตรงกับความชอบของเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะบวกกับแบบเวลามาถ่าย MV เวลาคุยกับน้องอะไรหลายๆอย่างรู้สึกคลิกแล้วก็รู้สึกทำงานกันง่ายมากเลยค่ะเป็นไงตอบมาดีดีไม่เป็นรุ่นพี่ไม่ที่โดนด้วยคุยง่ายใช่แล้วพี่เขาก็แบบตอบรับมารวดเร็วมากค่ะตอนนั้นก็แบบตกใจเหมือนกันเฮ้ยพี่คิดหรือยังอันนี้เป็นฟังเพลงหรือยังเป็น FC น้องมาก่อนอะไรอย่างงี้ใช่ตามกรี๊ดตอนน้องอยู่ปี1เพิ่งเข้ามาพี่ก็ยืนเกาะประตูอยู่แล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วคือมันแลกกันเดินคงบ้าเลยตันมีส่วนช่วยคิดในเรื่องของกลองชุดใช่ค่ะคือน้องโตโต้เนี่ยเขาจะไกด์กลองชุดประมาณหนึ่งมาให้ก่อนแล้วเราก็ไปปรับให้มันเป็นแบบเราอะไรประมาณใช่พี่ตานก็ใส่มาอย่างรุนแรงเลยนะ ใช่ก็เหมือนกับว่าคือตอนแรกอ่ะตอนที่เป็นตัวเดโมมาที่โตโต้อัดมาก่อนก็แบบมันก็ฟังโอเคแล้วนะแล้วพอพี่ตานมาปุ๊บโหโคตรแน่นเลย เรียบร้อยอ่ะแบบจบแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ตัวเพลงเนี่ยคือมิวกับโตโต้ก็จะเป็นคนแต่งเนื้อร้องด้วยกันแล้วก็คิดทำนองด้วยกันใช่ที่เหลือก็คือโตโต้ทำแล้วก็ได้พี่ตาลมาช่วยกลองชุดค่ะแต่ก่อนตาลชอบมิวสิกพอทำงานกับมิวสิกปุ๊บรักมิวสิกเลยค่ะวู้ยังไงล่ะจ่ายด้วยนะใต้โต๊ะเนี่ยตอบดีมากเลยเอาไป20บาทก็น้องน่ารักค่ะเป็นกันเองแล้วก็ด้วยความเป็นเด็กดนตรีเหมือนกันก็คุยอะไรถูกคอไปคุยเรื่องที่เรียนคุยเรื่องอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะถูกคอมากก็เลยทำให้หลายๆอย่างมันง่ายขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบวกกับน้องเขาเก่งในหลายๆอย่างด้วยทุกอย่างก็เลยผ่านไปแบบเร็วมากขอบคุณครับสำหรับมิวนะคะตอนแรกก็ประมาณนิดนึงแบบเฮ้ยคนดังอะไรเงี้ยคนดังไงคนดังใน YouTube ตีกองอ่ะ cover แบบโหเราก็แบบตามเขาเห็นมาตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบวันนั้นก็ตอนแรกเลยจำได้วันแรกที่ไปนั่งคุยพี่เขาก็แบบดูเป็นกันเองกับมิวมากเลยนะมิวก็แบบดีจังเลยรู้สึกแบบถูกคออะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการทำงานก็คือคุยได้เลยแบบง่ายมากอะไรเงี้ยค่ะคือแบบพี่เขาแบบไม่ยุ่งยากไม่เรื่องมากไม่อะไรคือบอกได้เลยพูดตรงๆอะไรเงี้ยรู้สึกแบบเอาไป200ง่ายใช่ทำงานง่ายค่ะทำงานง่ายค่ะกดดันทางอ้อมก็กดดันค่ะเพราะว่าเป็นซิงเกิลที่เราทำตัวเพลงเนี่ยเองแบบทำกับโตโต้เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนถ้าเกิดเป็นเพลงก่อนๆก็คือจะมีคนทำเพลงให้อะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่คิดว่าเราจะดีไซน์การร้องยังไงแค่นี้แต่ว่าอันนี้เราก็ต้องมานั่งฟังแบบแก้โละทิ้งแก้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องมาคิดนู่นเอ๊ะเพิ่มตรงนี้ดีไหมลดตรงนี้ดีไหมอะไรก็ต้องมานั่งฟังเยอะๆมากๆตอนนี้เบื่อแล้วตอนนี้เริ่มเบื่อฟังจนเริ่มเบื่อแล้วนะแต่ทุกคนห้ามเบื่อนะคะใช่ก็จะแบบประมาณนั้นแล้วก็จะกดดันนิดนึง
แต่ว่าก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับตัว MV มากค่ะเพราะว่าเราก็แบบตั้งใจทำให้มันดีที่สุดอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดมันจะไปได้ไกลๆแล้วก็ดีดีมากๆเลยค่ะก็เหมือนตอนแรกเหมือนพี่อดัมเคยพูดกับมิวไว้ว่าแบบเดี๋ยวจะทำ MV ตัวนี้ให้ตั้งแต่ตอนนู้นมิวส่งเดโมไปให้พี่เขาฟังแล้วพี่เขาก็แบบเป็นคนบอกมาว่าให้ลองเอาพี่ตาลมาฟีดเราก็เลยแบบจัดการคุยเรียบร้อยแล้วก็ทำเป็นเพลงออกมาแล้วพี่เขาก็แบบโอเคแล้วก็แบบผ่านปุ๊บทำเลยอะไรฟิลเนี้ยค่ะใช่เพราะว่ามิวรู้จักพี่อดัมอยู่แล้วใช่ค่ะก็เลยแบบคนนั้นก็คุยง่ายเหมือนกันค่ะพี่เขาก็น่ารักมากๆแล้วพี่เขาก็แบบระดมทุนหาทุนให้อะไรเงี้ยตอนแรกมิวก็บอกว่าเดี๋ยวมิวจะแบบออกเองอะไรเงี้ยมิวจะแบบอันนี้เองพี่เขาบอกไม่เป็นไรมิวก็แบบช่วยได้บางส่วนพออะไรเงี้ยเดี๋ยวที่เหลือแบบพี่ระดมทุนจัดการเองเนี่ยแบบเป็นวิธีการโปรโมทอะไรของเขาอะไรสักอย่างนึงใช่พี่เขาก็พูดประมาณนั้นก็แบบน่ารักมากทำงานกับทีมนี้ก็น่ารักทุกคนค่ะเท่สุดค่ะพูดเลยใช่ปังปุริเย่มาค่ะปังปุริเย่ปังปุริเย่อันนี้คือพี่ตาลก็เพิ่งเห็นเมื่อกี้เหมือนกันค่ะใช่เพราะว่าส่งไปดับแรกให้พี่ตาลกับโตโต้ดูแค่ดับแรกแล้วที่เหลือก็ค่อยๆส่งแล้วกันดับแรกก็ว่ามันแล้วนะใช่ใช่อันนี้ดังไม่ใช่ดังมันกว่าเดิมใช่ก็แบบที่เขาก็แก้มันกว่าเดิมอะไรอย่างงี้ค่ะยังไงก็ฝากด้วยค่ะตะโกนขอเอาอันนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นโปรดิวเซอร์เต็มตัวค่ะอันนี้ก็คือเป็นโปรดิวเซอร์ร่วมกับครูเอกใช่ก็เหมือนกับว่าช่วยกันดูเพลงแต่ว่าในพาร์ทของดนตรีก็คือส่วนใหญ่ครูเอกจะเป็นคนทำมาแล้วมิวก็แบบมาฟังแล้วก็อาจจะแบบเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรออกความเห็นว่าในส่วนนี้มิวว่าแบบเป็นแบบนี้ดีกว่าเข้ากับตัวไอดอลมากกว่าเข้ากับตัวน้องๆมากกว่าอะไรอย่างนี้แล้วก็มิวจะเป็นvocal direct แล้วก็สอนร้องเพลงแล้วก็คนคุมอัดมันจะพูดว่ามันเหนื่อยคนละแบบเหมือนแบบเราต้องแบบใช้การคิดอะไรเงี้ยใช้กระบวนการคิดแต่แบบอย่างเบื้องหน้าคือแต่ว่าเราก็ต้องคิดเหมือนกันนะคะแล้วเบื้องหน้าคือเราแบบเหมือนด้วยความที่มิวอยู่กับเบื้องหน้ามาตลอดชีวิตแล้วพอได้ทำมันก็แบบเกิดความประมาณนี้มันจะดีไหมนี่คือแบบนั่งส่งเพลงให้เพื่อนแบบเอ้ยประมาณนี้ว่าไงแบบอันนี้โอเคไหมแก้อะไรตรงไหนไหมเพราะว่าเราไม่ค่อยแบบมั่นใจในตัวเองว่าแบบกลัวทำออกมาไม่ดีเป็นฟิลนี้มากกว่าใช่แต่ว่ามันก็แบบออกมาก็โอเคไหมคะโอ้ยดีมากเลยค่ะน้องสุดยอดโอเคไหมนั่นแหละค่ะอ๋อเรื่อยๆเลยค่ะล่าสุดก็เพิ่งมีซิงเกิลที่5ออกไปนะคะชื่อเพลงว่าภาพลวงตาค่ะอันนี้ก็หลายคนรีเควสต์มาว่าอยากได้ฟังแบบร็อกๆอะไรอย่างงี้ค่ะอันนี้ก็จัดให้เลยค่ะ2กระเดื่องมันมากนะคะยังไงก็ฝากวงเอลิสด้วยนะคะก็จะมีตาลเป็นมือกลองนะคะแล้วก็มีสมาชิกในวงอีก3คนที่บอกเลยว่าสกิลดนตรีเดือดมากค่ะติดต่อมาเลยน้องติดต่อมาเลยค่ะเดี๋ยวไว้โปรเจกต์อื่นๆแล้วกันนะคะสำหรับตอนนี้นะคะก็มี MV เพลงใหม่ของมิวออกมาแล้วนะคะก็ชื่อเพลงว่าตะโกนหรือ Call Out ที่ฟีดกับพี่ตาลซาวิฟแล้วก็น้องโตโต้นาริสค่ะก็อย่าลืมไปดูได้นะคะช่องมิวจิดาใน YouTube ค่ะแล้วก็ช่องทางการติดตามของมิวก็ทุกโซเชียลเลยค่ะพิมพ์มาเลยค่ะ MIWJYDAA ค่ะของตาลก็แบบน้องมิวเลยนะคะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นตาลซาวิฟนะคะใช่ลอกกันบ้านค่ะแล้วก็ตอนนี้อย่างที่บอกไว้นะคะว่าตาลมีวงแล้วนะคะ Elis Band Official นะคะอย่าลืมไปติดตามใน Facebook YouTube IG Twitter Elis Band Official ค่ะลาต่อจากนี้ชีวิตนี้จะไม่เดินตามใจใครตามหัวใจสั่งได้ยินไหมที่จะใจหวังและต้องการขอเพียงได้พบโลกใบใหม่โลกที่ฉันไม่มีใครขัดขวางอุปสรรคที่เคยเดินข้าม